คุณลุงช่างเหล็กโดดทะเลเก็บตลับเมตรติดโคลนขึ้นไม่ได้บอกเป็นของที่เมียซื้อให้เมื่อเวลา8โมงเช้าของวันที่13สิงหาคมเจ้าหน้าที่สาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งมีคนตกลงไปในทะเลสะพานใหม่ตำบลบ้านสวนอำเภอบ้านสวนจังหวัดชลบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายนพพรพ่วงรักษาอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่60หมู่ที่7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอยู่ในเลนเลอะเต็มไปด้วยโคลนกู้ภัยและเจ้าหน้าที่สาธารณภัยต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปมัดตัวแล้วดึงขึ้นมาโดยใช้เวลากว่า40นาทีจึงช่วยนายนพพรขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยสอบถามนายธนพัฒน์อุ่นสิริอายุ29ปีผู้พบเห็นได้เล่าให้ฟังว่าตนมาเดินเล่นที่ริมสะพานได้มองเห็นรองเท้าและหมวกวางอยู่จึงได้ชะโงกมองลงไปใต้สะพานพบเห็นนายนพพรอยู่ในโคลนจึงได้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือด้านนายนพพรเผยว่ามีอาชีพเป็นช่างเหล็กมาเดินเล่นบนสะพานใหม่ถือตลับเมตรดึงไปมาแล้วจู่ๆตลับเมตรหลุดมือหล่นลงไปในทะเลตนรีบปีนที่กั้นโดดลงไปเก็บตลับเมตรทันทีโดยไม่ได้นึกถึงว่าจะสูงแค่ไหนเพราะตลับเมตรอันนี้เป็นเหมือนชีวิตและจิตใจเพราะเมียซื้อให้ไว้ใช้ก่อนที่จะจากไปและสั่งว่าให้ดูแลให้ดีๆตลับเมตรอันนี้จึงมีค่ามากถึงแม้จะซื้อใหม่เพียงแค่350บาทก็ตามแต่ตอนที่ตนกระโดดลงมายังมีน้ำจนน้ำแห้งเหลือแต่โคลนทำให้ขึ้นลำบากเจ้าหน้าที่จึงช่วยนำน้ำดื่มและช่วยล้างตัวก่อนจะให้กลับบ้านตามปกติขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpro.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ